ผมชื่อยุทธการฉันไม่เคยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเลขามาก่อนก็เพราะว่าผมไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นผมก็เลยเป็นผู้ชายที่ไหนอยากทำงานเป็นเ